สงกรานต์ฮะวีรกรรมสุดเกรียนที่เราเคยทำนับครั้งไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเลยเนื่องจากเราไม่เล่นสงกรานต์เพราะเรากลัวว่าแบบผิวเราจะมีปัญหาในอนาคตซึ่งมันเรื่องจริงไงนี่เรื่องจริงอันนี้พูดเรื่องจริงไม่มีวีรกรรมอะไรเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ไม่กล้าเล่นนั่งในรถแล้วก็ขับรถวนดูเขาเล่นสงกรานต์กันเคยเล่นเด็กมากตอนเด็กๆมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำอะไรไม่โอเคเวลาโดนคนอื่นสาดเนี้ยทำไมกลับบ้านไปแล้วคันไม่โอเคเลยไม่เล่นสงกรานต์ค่ะทุกปีเหรอแกทุกปีจ้างานที่เป็นแต่งถ้าเป็นงานร้องเพลงแล้วก็ต้องแบบว่าคนเล่นสงกรานต์ไปอันนั้นรับอันนั้นทำไม่ชอบน้ำหรอไม่ใช่ไม่ชอบเละมากกว่าไม่ได้กลัวเรื่องดำแต่หมายถึงแบบผิวจะเสียหรือเปล่าบางทีนึกออกป่ะพี่ก็บำรุงนะมาแล้วครับพี่แกมีอะไรที่รู้สึกว่ามันเกรียนไอ้ที่มันเกรียนจริงๆเราว่ามันหลายอย่างเลยนะอย่างแบบชอบใส่อะไรไปในน้ำอ่ะให้คนอื่นแบบแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีอ่ะหรือใช้น้ำอะไรก็ไม่รู้มาสาดกันคือถ้าจะเล่นแล้วมันก็ต้องโอเคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ